ช่วงบอกมาความสดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอยู่กับคุณปุ๊กวันทิพย์กุสุมาณ อยุธยาขอบคุณผู้โชคดีจากกิจกรรมบอกมาความสดกับกะทิอัมพวานะครับสวัสดีครับคุณปุ๊กสวัสดีค่ะอาจารย์ต้องถามนิดนึงทำไมคุณปุ๊กมาเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้ล่ะต้องบอกว่ากลิ่นของกะทินะคะกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมพิสูจน์เองแล้วว่ากะทิอัมพวาเนี่ยมันอร่อยแบบขั้นสดจริงๆนะครับก็เลยมาบอกกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูแกงเลียนกะทิสดปลาหมึกสอดไส้กันนะครับเริ่มยังไงคะคุณปุ๊กขาหมูนะคะกระเทียมกับรากผักชีซอสหอยนางรมนะคะน้ำปลาน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดนะใช่ค่ะใส่แป้งข้าวโพดด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเวลายัดไส้ทำยังไงเอาใส่ทีละนิดทีละนิดเสร็จแล้วค่ะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการใส่กะทิวันนี้อาจารย์เลือกใช้เป็นกะทิอัมพวานะคุณผู้ชมกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นตอนที่ตั้งแต่กระเทาะเปลือกดูสีสิใช่ค่ะเข้มข้นมากอ๋อมันขาวข้นแบบธรรมชาติมันไม่ได้ขาวแบบวุ่นวายใช่หอมหอมมันนะใช่ค่ะกลิ่นมันหอมนะกลิ่นของกะทิที่ดีนะคุณผู้ชมมันต้องไม่หอมเวอร์ว่าจุกต้องแบบเกิดความรู้สึกผิดปกติไปเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบธรรมชาติไม่ได้แต่งกลิ่นสังเคราะห์ต่อไปนะคะเอาเครื่องแกงนะคะที่เราเตรียมไว้เครื่องแกงเลียนใช่ไหมคะเครื่องแกงเลียนมาทาฝนให้ละลายผสมแครอทลงไปก่อนนะคะแล้วก็ฟักทองนะคะคุณปุ๊กฉันว่าฟักทองนุ่มแล้วนะตอนนี้ขอปรุงก่อนนะคะจ๊ะปรุงก่อนใส่น้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาพริกไทยพริกไทยป่นมาโรยหน้าเห็ดฟางดอกตุ่มตุ่มปลาหมึกแล้วเหรอปลาหมึกเลยปลาหมึกสอดไส้เดี๋ยวปุ๊กขอใส่ค่ะแตงโมอ่อนใบแมงลักก็ค่อยใส่แต่ยังคะได้ค่ะอุ้ยแต่ปลาหมึกกลมกลืนน่ากินมากอ่ะได้เวลาบอกมาความสดกับกะทิอัมพวาแล้วนะครับเราจะชิมและจะบอกกับคุณผู้ชมว่ารสชาติมันเป็นยังไงบ้างคุณปุ๊กค่ะอาจารย์เชิญนะคะหอมค่ะกะทินะคะมันหอมมันสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันดูกลมกล่อมวันนี้ต้องขอบคุณคุณปุ๊กมากที่มาร่วมกิจกรรมบอกมาความสดกับกะทิอัมพวานะครับช่วยรับและยิ้มหน่อยขอบคุณมากค่ะรับและยิ้มค่ะและสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดได้เลยครับบอกมาความสดกับกะทิอัมพวาส่งภาพเมนูที่ทำจากกะทิอัมพวาพร้อมเคล็ดลับความอร่อยมาทาง Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเมนูใครโดนใจจะได้ทำอาหารกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์พร้อมรับเงินรางวัล 5,000 บาทและกิฟต์เซตจากอัมพวาส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์รีบส่งกันได้เลย